สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ Lady at Family Santa Academy by Santa กรุงเทพ6ดิฉันซอนเชียนทวินวดีบุรีกุลนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ6มาพร้อมกับซอนเชียนบรรวิภาอินทรทัศน์ค่ะค่ะวันนี้พวกเรามาพูดกันเรื่องของผ้าไหมสุรินทร์อีกแล้วนะคะเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์เพราะว่ามีความรู้ในเรื่องของผ้าไหมสุรินทร์เป็นอย่างมากรวมทั้งเอาผ้าไหมสุรินทร์มานุ่งให้สวยงามด้วยอีกนะคะท่านแรกก็คือคุณณรมนเวียงวิเศษค่ะซึ่งสวัสดีค่ะคุณณรมนสวัสดีค่ะคุณณรมนเนี่ยเป็นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า AFS ประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนเก่า AFS แล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ6ด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะคุณเสรีกันทาใจนะคะคุณเสรีเป็นนักเรียนเก่า AFS แล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีความรู้มากมายในเรื่องของผ้าไหมสุรินทร์นะคะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของกรุแตกค่ะกรุผ้าแตกที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยมีมานานมากแล้วแล้วก็มีการเก็บไว้ในพื้นที่ต่างๆนะคะในจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าคุณหนิงหรือคุณณรมนกับน้องดำนะคะน้องเสรีเนี่ยไปค้นหามานะคะแล้ววันนี้เราจะไม่ได้มาได้ชมกันนะคะว่าผ้าเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะก็ขอเชิญนะคะเราขออนุญาตนั่งนะคะจะแนะนำผ้าอะไรคะผ้ากรุเก่าที่ว่าเลยค่ะผ้ากรุแตกค่ะผ้ากรุแตกค่ะก็จะขอเท้าความไปถึงช่วงที่โควิดระบาดปี2519ค่ะ13 22ปีฝรั่ง2019เนี่ยที่เริ่มแต่ระบาดมาแต่ว่าเข้าประเทศไทยปี2020นะคะพอถึงสักเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยซึ่งใกล้ๆจะเปิดเทอมของนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เราเคยไปทำค่ายภาษาอังกฤษให้ที่สุรินทร์เนี่ยก็เริ่มที่จะขาดแคลนเงินสดเดือดร้อนมากก็จะมีการ เปิดกรุขายผ้าระดับมรดกนะคะต้องเรียกละระดับมรดกทีนี้เราเนี่ยเราเห็นคุณค่าผ้าสุรินทร์อยู่แล้วแล้วก็ในเมื่อเขาเดือดร้อนขนาดนี้เราก็ช่วยซื้อไว้กลายเป็นการช่วยซื้อการช่วยของเราเนี่ยกลายเป็นเราได้มรดกที่ล้ำค่ามากนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่แอบซ่อนอยู่ในครอบครัวต่างๆใช่ค่ะใช่ก็เราก็ช่วยซื้อไว้วันหนึ่งอาจจะได้กับพิพิธภัณฑ์ที่สุรินทร์ก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าวันนี้ค่ะก็ยินดีที่จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ความงามให้กับแฟนคลับของซอนต้านะคะให้ชมวันนี้ค่ะเริ่มจากผืนแรกเริ่มจากจะเริ่มจากผ้าที่หาชมได้ยากๆจริงๆนะคะจะเริ่มจากลายระยะกษัตริย์ก่อนภาษาเขมรเรียกว่ารันยูนสดัตรันยูนสดัตแปลว่าอะไรระยะกษัตริย์ระยะกษัตริย์ระยะแปลว่าอะไรระยะก็คืออะไรอ๋อแชนเดเลียแชนเดเลียโอเคค่ะอันนี้นะคะอยากจะแบ่งปันให้ชมนะคะลายแบบนี้นะคะถ้าเห็นสวยๆงามๆที่ไหนนะคะซื้อไปเลยค่ะซื้อไปเลยเป็นลายที่ทำยากมากตรงไหนเป็นชายตรงไหนเป็นส่วนบนเราดูยังไงส่วนบนนี่คือส่วนที่ว่างๆส่วนโล่งๆส่วนล่างนี่จะเป็นส่วนที่บิซซี่จะเรียกอะไรดีบิซซี่ที่ยุ่งๆอะค่ะมีรายละเอียดเยอะยิบละเอียดก็อยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยจะว่างเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาจะคาดเข็มขัดทับอยู่ดีเขาก็โอเคประหยัดแรงงานนิดหน่อยนะคะแต่ว่าดูการมัดหมี่ของผืนนี้อันนี้เลขกี่ตะกอคะนี่3นี่เป็นผ้าสามตะกอครับจริงๆเราพลิกผิดหน้าเนาะเอาด้านจับออกเมื่อกี้ขนาดด้านในนะอันนี้ทองมากตอนนี้ด้านที่เราใส่โชว์ชาวบ้านนะคะเราจะเห็นว่าแจ๋มมากแจ๋มมากแล้วก็เป็นการมัดหมี่เขาเรียกว่ามัดหมี่ตาแตกนะคะทุกตารางเซนเนี่ยไม่มีที่ว่างเลยเป็นงานฝีมือล้วนๆแล้วก็นี่เป็นฝีมือประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วนะคะก็จะแบบเป็นระดับที่แบบมัดหมี่แล้วทอแล้วเก็บไว้ให้ลูกหลานนะคะทีนี้ยามเท่าไหร่ยามยากประมาณเท่าไหร่กว่าจะเสร็จนะกี่เดือนถึงจะทำเสร็จโอ้ก็ 3-6 เดือน 3-6 เดือนทีนี้เวลายากลำบากเนี่ยเขาก็เอาออกมาขายซึ่งพอโชคดีเขาเจอเราซึ่งเราเห็นคุณค่าเนี่ยเราก็ซื้อด้วยราคาที่เขาเนี่ยข
ขอมาเราก็ซื้อได้เราก็ซื้อไปช่วยไปกลายเป็นว่าเราได้ของที่สวยมากมาอยู่กับเราเราก็ชื่นชมมากนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนแชนเดเลียร์นะฮะเนี่ยโดยเฉพาะข้างล่างเนี่ยจะชัดมากเลยโคมไฟห้อยระยะเป็นโคมไฟห้อยระยะใช่ค่ะเหมือนโคมไฟห้อยลงมาแล้วก็มีแสงสว่างโดยปกตินะครับภาษาผ้าเนาะภาษาผ้าโดยเฉพาะผ้าไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแพทเทิร์นที่เป็นเหลี่ยมเพชรข้างหลังตันนะครับลักษณะอย่างเงี้ยสับผ้าเขาเรียกว่าโคมนะครับเนี่ยจะเป็นโคมๆกระจายกันไปนะครับแล้วก็โคมเนี้ยนะครับมันจะมีระยะลงมาแล้วดูรายละเอียดด้านในนี้นะคะตรงเนี้ยที่แบบแต่ละข้อแต่ละสีเนี่ยเหลืองแดงเนี่ยเป็นการมัดไม่ให้เหลืองไม่ให้แดงกินเหลืองเนี่ยก็ต้องมัดแน่นขนาดไหนคือคิดถึงข้อมือคนมัดว่าจะต้องดึงแค่ไหนถึงจะสีแดงมันไม่กินสีเหลืองเวลาย้อมนะคะแล้วก็ย้อมเสร็จก็ต้องเอามาทอให้ตามนั้นต้องทอตามที่เป็นลายที่คือพูดง่ายๆเราต้องมาออกแบบก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะเอาเส้นไหมใหม่น้อยเนี่ยมาผูกมัดหมี่แล้วก็ไปชุบสีชุบสีคือย้อมเสร็จเอามาแกะแล้วก็ชุบอีกสีหนึ่งซึ่งไม่ให้กระทบกับสีเดิมแล้วก็มาทออ่าห้าสีก็มาทาแล้วต้องลำดับการทอด้วยว่าลำดับไหนจะยืดเขาก็ต้องเรียงเขาก็ต้องเรียงหลอดไหมใช่ใช่แล้วก็ถ้าเจอไว้นะคะก็ถ้าเจอก็ซื้อไว้เลยค่ะซื้อไว้เลยเป็นผ้าที่สมควรส่งต่อให้ลูกหลานเป็นมรดกเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ผืนแรกที่หนึ่งไม่ท่านผู้ชมที่บ้านอาจจะอยากรู้ราคาว่าที่มันพอยากขนาดนี้แล้วก็สมควรเก็บไว้เป็นมรดกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วราคาก็แพงมากไหมคะไม่มากไม่มากค่ะไม่มากอันพื้นนี้ช่วงนี้พื้นนี้ก็ประมาณ 3,200 ถึง 3,500 ใช่ค่ะใช่เห็นไหมฮะก็น่าสงสารมากคือช่วยเขาเราก็ดีใจแล้วเรายังได้ผ้าที่สวยเนี่ยมาอยู่กับเรานะมันเป็นความดีใจสองเท่าเลยค่ะนี่ค่ะระยะกษัตริย์ค่ะอันนี้หายากมากนะคะผืนต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะผืนต่อไปนะคะผืนที่2ค่ะจะเป็นลายที่เขาเรียกว่าลายสับปะรดค่ะสับปะรดน่ารักนะคะชีวิตเราเป็นสับปะรดไหมคะเป็นสับปะรดแน่นอนก็ดีก็เป็นจริงๆแล้วตาเป็นตาสับปะรดที่คอยสอดส่องหล่อเวลาเป็นตาสับปะรดค่ะเอาหัวท้ายก่อนหัวท้ายอ่ะโอ้โหดูเป็นชมพูค่ะชมพูเชิงคู่คือทั้งบนก็มีเชิงข้างล่างก็มีเชิงนะคะเมื่อกี้เขาเรียกว่าเชิงเดียวเชิงมีเชิงด้านเดียวใช่แล้วก็ผ้ากลุแตกเหล่านี้เป็นผ้าที่ทอได้ไหมบ้านคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไหมโรงงานเขาก็ต้องเลี้ยงหนอนไหมเองสาวไหมปลูกหม่อนเองให้อาหารทุกเช้าเพราะฉะนั้นไหมของรุ่นเนี้ยรุ่น30ปีที่แล้วเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็เนื้อดีมากยิ่งใช้ยิ่งสวยแล้วก็การย้อมนี่นะคะเขาจะย้อมทับอย่างสมมติว่าอยากได้ฟ้าเนี่ยเอาอยากได้เขียวสมมติอยากได้เขียวก็ต้องเหลืองทับฟ้าถูกไหมอาจารย์ถึงจะได้เขียวเวลาจะย้อมเพราะฉะนั้นเขาจะย้อมสีเหลืองก่อนอะนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเป็นเขียวก็ทับด้วยฟ้าใช่ถึงจะย้อมสีครามทับใช่ก็จะได้ออกมาเป็นเขียวใช่เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะผ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยแบบ30ปีที่แล้วเนี่ยสีเขาจะมีมิติมากเพราะว่าเขาย้อมทับมันจะไม่ใช่แบนๆเหมือนผ้าสมัยใหม่ทำไมเขาย้อมทีเดียวเจ้าเขียวก็ย้อมเขียวทีเดียวถ้าดูดีๆเหมือนกับ3มิติเลยค่ะมันสามมิติมากมันมีความลึกค่ะมีการนูนขึ้นมาสำหรับสับปะรดนี่นะคะใช่ใช่แล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยนะแบบสุดจะบรรยายแล้วก็ดูรายละเอียดนะฮะรายละเอียดเนี่ยตรงนี้ถามว่าผืนนี้มายังไงคะเนี่ยก็นี่แหละค่ะลูกศิษย์ลูกหาที่แบบว่ามาแบบนี้ก็ขาดทุนทรัพย์เนี่ยค่ะขาดทุนทรัพย์นะฮะก็ต้องเราต้องเอฟกันไปเวลาเขายกไลฟ์เป็นทูตวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์รู้จักคนสุรินทร์เยอะมากมีลูกศิษย์ลูกหาไปสอนภาษาอังกฤษนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ลูกศิษย์ก็มาขอให้อาจารย์ช่วยเหลือใช่อันนี้เลยได้มานี่ลายสับปะรดนี่เขาแบบว่ามีเสน่ห์นะคะต้องคนที่ถ้าชอบกินสับปะรดยิ่งจะชอบลายสับปะรดแล้วก็เนี่ยไม่มีช่องว่างเลยละเอียดยิบเลยแล้วดูสีขาวมัดตาแตกถ้าผืนในมีสีขาวนี่นะคะคารวะคนมัดหมี่เลยเพราะว่า
การที่จะเก็บสีขาวไว้ได้นี่นะเขาต้องชั้นครูใช่ไม่ต้องให้ไม่ให้โดนสีอื่นนี่ขนาดซักหลายครั้งแล้วยังไม่เลอะยังไม่เลอะสีขาวยังคงอยู่ใช่ค่ะยังไม่เลอะสีขาวเป็นสีเดียวที่เรายอมเอาไม่ได้ใช่ครับมัดเก็บไว้เลยใช่ครับแน่นเขาเรียกว่าเป็นการโอบมัดโอบไว้ไม่ให้โดนสีเราจะหาได้อีกไหมคะลายสับปะรดแบบนี้เน้นไม่เคยเห็นเขาก็ทอมานะคะแต่ว่าถ้าแบบผ้าสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างที่ว่าเขาจะย้อมจะเอาสีอะไรเขาย้อมทีเดียวทีนี้เขาย้อมทับมันสีมันจะมีมิติมากยิ่งใส่ยิ่งสวยนะคะสีนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะต่อไปโอเคต่อไปก็จะเป็นลายที่อะไรที่ท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะแต่คิดว่าไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เขาเรียกบางคนเขาเรียกเก๋นะคะบางคนท่านเรียกว่าต่างหูโบราณนะคะต่างหูโบราณแต่ว่าถ้าต่างอำเภอเขาก็อาจจะเรียกต่างกันก็ได้นะคะต่างหูโบราณเนี่ยตั้งแต่ซื้อมา 5-6 ปีเนี่ยเพิ่งเห็นผืนเนี้ยเห็นปั๊บก็เอฟปุ๊บแล้วก็ดูเชิงบนล่างสังเกตที่เชิงครับรู้ได้ไงคะเชิงผืนนี้เนี่ยเป็นเชิงที่แบบว่าสวยมากแล้วไม่ค่อยเจอเหมือนตัวผีเสื้อเห็นไหมตรงนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้น้องคนที่เขาเป็นแม่ค้าเขาบอกว่าผ้าในตระกูลเขาเลยเขาต้องขายนะฮะเขาต้องขายแล้วดูสีขาวสิดูสีขาวยิ่งเยอะยิ่งยากอันนี้สีขาวเยอะมากบางลายมันเป็นลายที่เขาจินตนาการเอาเองแล้วก็มัดขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ซึ่งในบางท้องถิ่นอาจจะไม่เจออาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ลายดั้งเดิมไม่ใช่ลายโบราณคือลายโบราณเนี่ยเขาอินจินตนาการแล้วเขามัดหมี่เองเขานับลำนับอะไรเองเขาก็มัดเลยแล้วก็ไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษตามคือจะเหมือนว่าจะเป็นศิลปินรุ่นตอนศิลปินที่วาดภาพอะวาดจากจินตนาการจะไม่เหมือนศิลปินสมัยปัจจุบันซึ่งวาดจากภาพที่มีหรือว่าจะมีพล็อตไว้ก่อนเป็นกราฟก็จะแข็งๆหน่อยเพราะนั้นผ้าโบราณเนี่ยก็จะอ่อนช้อยมากแล้วดูการอะไรแทงทองผ้านะฮะดูเรื่องแทงทองช่อแทงทองค่ะช่อแทงทองบางคนเรียกว่าตุ๊กตาแหลมๆเนี่ยอันนี้เป็นเชิงใช่ไหมฮะแล้วนี้เป็นช่อแทง ช่อแทงเนี่ยคมกริบแบบฮะสีขาวสีแดงคมกริบไม่มีการกินกันเลยนะคือฝีมือคนโบราณเนี่ยนะต้องขอคารวะจริงๆท่านละเอียดยิบท่านละเอียดยิบเพราะนั้นถ้าเราโชคดีเราเก็บไว้เลยค่ะขอเสริมเรื่องช่อแทงทองนิดหนึ่งนะครับต่อจากคุณหนิงนะครับเราจะเห็นว่าผ้าที่มันมีสองเชิงบนเชิงล่างเนี่ยนะครับจริงๆมันคือการประยุกต์มาจากผ้าโฮหรือผ้าปูนะครับเพียงแต่ว่าตัดด้านที่มันเป็นเชิงออกไปนะครับด้านที่ตรงปลายที่เขาใส่เป็นเจยจัวหรือว่าเจยระยะนะครับแล้วอันนี้คือเฉพาะท้องผ้าแต่ว่ากรอบบนกรอบล่างยังอยู่แล้วโครงสร้างของกรอบตามขนบเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีกรอบที่เป็นหน้ากระดานแล้วก็มีลายหน้ากระดานนะครับแล้วก็ด้านในก่อนถึงท้องผ้าเนี่ยเขาจะมีลายที่เรียกว่าช่อแทงท้องทั้ง4ด้านแต่เนื่องจากว่าด้านนี้ตัดออกใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเหลืออยู่2ด้านนี้เองด้านบนด้านล่างแต่เนื่องจากว่าช่อแทงท้องเนี่ยนะครับมันดูไปดูมาบางคนบอกว่าเหมือนเชิงเทียนบางคนบอกว่าเป็นลายตุ๊กตาทีนี้ช่างทอเขาท้องถิ่นก็จะเรียกตามความสะดวกของเขาเรียกว่าลายตุ๊กตาบ้างลายเชิงเทียนบ้างนะครับแต่จริงๆอันนี้คือร่องรอยความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ผ้าทั้งรับผ้าผืนนี้ครับเป็นผ้าผืนที่เราจะอะไรอยู่บนอะไรอยู่ร่างก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้เลยครับอย่างนี้ถ้าสองเชิงถ้าสองเชิงสวยค่ะผืนนี้สวยมากค่ะโอ้สวยค่ะต่อไปนี่ผ้าแตกผ้าปลูกแตกต่อไปนะคะก็จะเป็นลายชื่อปลาตะเพียนโอ้ค่ะมองว่าเป็นปลาใช่ไหมแสดงว่าเขามัดเก่งจริงๆนะคนโบราณนี่ชอบจินตนาการถึงสัตว์ต่างๆใช่ตามธรรมชาตินะคะก็ปลาตะเพียนนี่ก็นะคะดูสีนะคะดูสีเนี่ยนะโดดออกมาจาก
โดดออกมาจากปากซอยเลยนะคะท่านเวลานุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยสีทองเป็นทองสีฟ้าเป็นฟ้าขาวยังอยู่นะคะแล้วก็ปลาแต่ละตัวเนี่ยชัดเจนโดยที่เขาไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษกราฟนะฮะเขานับเองคิดเองนับเองคิดเองมัดไปทำไปนะฮะแล้วหยดย้อยดูปลาแต่ละตัวมีต่างหู มีต่างหูมีอะไรนะมีเหามีเหาฉลามตามอีกอะไรเงี้ยต่างๆนานาค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนที่ได้มาเป็นผืนแรกนะหลังจากที่มีการกรุแตกอันนี้ก็เชิงบนเชิงล่างเช่นกันนะคะแล้วดูคนโบราณเขามัดหมี่นะฮะคำว่าขี้เกียจเนี่ยไม่มีอยู่ใน DNA เขาเลยเขาขยันมากรายละเอียดทุกอย่างเก็บกริบคือเหมือนว่าประกาศศักดาว่าฉันเนี่ยมีความสามารถฉันเก่งฉันจะโชว์ในผืนผ้าที่ฉันทำมาฉันไม่มีงานแบบว่าสับเพเหระสุกเอาเผากินนะคะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเจองานโบราณสวยๆท่านให้การสนับสนุนเลยค่ะสมควรในการเก็บทุกผืนค่ะค่ะสวยมากค่ะผืนนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้อง CF มานะฮะไม่ขาย สวยแล้วก็น่ารักมากเลยหายก็ยากค่ะขอชวนทำเนาะชวนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าค่ะลายในท้องผ้าเนี่ยเราจะเห็นยังคงเห็นเหลี่ยมเพชรเนาะหรือเหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งเป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นโคมหรือว่าเป็นลายตารางล่างเหงนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผ้าลายโบราณของทางแถบบ้านเราแล้วก็เขมรด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่หนิงอธิบายไปศิลปินบ้านเราอ่ะเป็นพวกรังเกียจพื้นที่ว่างเห็นที่ว่างไม่ได้ต้องเติมรายละเอียดครับแล้วก็ในสมัยโบราณเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ผลิตเพื่อพาณิชย์เขาผลิตไว้ใช้เองเพราะฉะนั้นก็จะละเมียดกับมันเขามีเวลาที่จะเติมจะใส่เต็มที่มีเวลาคิดนะครับไม่พอใจก็เติมเข้าไปใส่เข้าไปจนเป็นที่พอใจใช่เพราะนั้นเราจะเห็นศิลปะที่มันมีความละเอียดประณีตอย่างเงี้ยในศิลปะท้องถิ่นบ้านเราเยอะมากจินตนาการเยอะนะคะใช่ๆค่ะก็ถือว่าคนสุรินทร์เนี่ยเป็นศิลปินทั้งนั้นเลยเป็นศิลปินจริงๆเป็นศิลปินแล้วก็คนที่ชื่นชมผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความเป็นศิลปินในตัวมากเลยผืนนี้สวยมากสวยค่ะสวยขอบคุณค่ะแล้วก็เนี่ยได้เห็นอีกนิดนึงนะครับผ้าที่พี่หนิงอธิบายว่าเวลาเขาขยันมัดเนี่ยนะครับคือเขาจะไม่ค่อยเว้นขอบตรงนี้ไว้เยอะนะครับเว้นไว้พอประมาณแล้วก็ลายที่เป็นหน้ากระดานที่เป็นเชิงผ้าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มัดกว้างซะแบบเข้ามาคือถ้ายุคใหม่ที่เราเห็นตอนนี้นะครับเขาจะประหยัดเวลาในการมัดก็คือขยายเชิงผ้าเนี่ยมาประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมัดท้องผ้าละเอียดมากแล้วยังมีช่อแทงท้องอีกใช่คือช่อแทงท้องจัดส่วนเสียหมดเลยใช่นะครับขยายสเกลขึ้นมาคือมันดูผิดเพี้ยนไปหมดใช่แต่ถ้าอย่างเนี้ยนะครับมันอยู่ในสัดส่วนที่กำลังดีนะครับเชิงผ้าบนล่างพอประมาณนะครับแล้วก็ตุ๊กตาพอประมาณมันก็จะได้บริเวณท้องผ้านี่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใส่ลายได้เยอะเลยมันเป็นชั้นเลยนะคะใช่ครับ1 2 3 4ใช่ค่ะคือเห็นอย่างเงี้ยนะครับนับถือคนมัดเลยครับมากฝีมือมากมากเลยหายากมากสำหรับที่จะทำแบบนี้ได้อีกใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นโอ้ผืนนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งลายคลาสสิกของสุรินทร์เดี๋ยวดูในนอกโอเคให้อาจารย์ใหม่ทายว่านี่ลายอะไร จินตนาการอันนี้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์ใหม่คงเห็นแล้วนะคะบนกับล่างอันไหนเรียบๆอันไหนยุ่งเหยิงอันด้านล่างข้างล่างต้องยุ่งเหยิงข้างบนก็เรียบๆไม่มีอะไรค่ะก็เวลาใส่ก็ใส่แนวนี้ค่ะสังเกตว่ามีคือถ้าเราจะใส่แนวนี้เราก็มีใครว่าอะไรเราหรอกแต่ว่าคนที่เขารู้เขาก็ขำเล็กน้อยว่าเราไม่เป็นขำเล็กน้อยไม่เป็นไรให้ก็มีความสุขเหมือนอันนี้เหมือนตะขอป่ะฮะอันนี้เป็นลายเดี๋ยวนะพญานาคก็เหมือนพญานาคแต่อานาคจะบอกว่าอย่างนี้ครับความเชื่อท้องถิ่นของชาติพันธุ์เขมรเขาเชื่อว่าเผ่าพันธุ์ของเขาอะมาจากเผ่าพงของพญานาคนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอยู่ในลุ่มน้ำโขงชาติพันธุ์ที่อยู่ตามลุ่มน้ำโขงเนี่ย
บูชาและนับถือพญานาคแล้วเราจะเห็นลายนาคเนี่ยในท้องผ้าลายโบราณค่อนข้างเยอะผืนนี้ก็มีผืนนี้ก็มีแล้วเวลาเขามัดเป็นลายตะขอเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนี่ยก็คือนาคเนี่ยเป็นภาษาเขมรนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเนี่ยพุมเบนนะพุมเบนพุมเบนคือพุ่มเข้าบินค่ะท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้คือพุ่มเข้าบินค่ะพุ่มเข้าบินค่ะสวยมากเลยนะคะตรงนี้จะเห็นเด่นเลยนาคสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือคนโบราณนะคะโบราณ 20-30 ปีที่แล้วก็ดูรายละเอียดแล้วกันค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ยอมเขาไว้ลายตัวเองอะค่ะว่าจุดประจุดอะไรเงี้ยนะสีไม่มีกลิ่นกันจุดประเชิงเนื้อนี่นั่นยิบอยากดูผืนที่เป็นสีสดค่ะเดี๋ยวต้องดูอันนี้เวลาเริ่มงวดก็เลยอยากจะดูนักล้อมพุ่มเข้าบินค่ะนักล้อมพุ่มเข้าบินพื้นที่เด่นที่สุดเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็อีกหนึ่งที่เป็นนาคค่ะนาคอีกสวยแต่ว่าละเอียดมากเลยอันนี้นาคล้อมเชิงเทียนละเพราะว่าอันนี้บนอาจารย์ใหม่เห็นแล้วว่าไหนบนอันบนก็ฝั่งอาจารย์ใหม่เริ่มดูเป็นแล้วเป็นไหมฮะไหนบนถูกต้องไหมนี่บนนะคะนั่นล่างนะโอเคทีนี้นี่มีความคล้ายกับเมื่อกี้อันเนี้ยเมื่อกี้พุ่มเข้าบินเขาทิ่มลงถูกไหมฮะแต่นี้พอหงายขึ้นเงี้ยก็เป็นเชิงเทียนนี่ก็คือนาคล้อมเชิงเทียนที่เป็นเชิงเทียนเนี่ยเพราะต่อจากตรงนี้เลยครับต่อจากฐานพญานาคเห็นไหมนาคแล้วก็มีฐานต่อมานาคเขาน่ารักนะแล้วก็มีเทียนปักอยู่ข้างบนใช่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าฝีมือในการทอเนี่ยดูได้จากเส้นนี้ไม่ค่อยหยักเป็นเส้นที่ค่อนข้างตรงอันนี้แสดงว่าช่างทอฝีมือดีมากใช่ทั้งมัดทั้งทอฝีมือยากยากแม่นยำครับนั่นคือวิธีที่เราจะเอาไปดูต่อไปถ้าเราจะซื้อผ้าถ้าเราเห็นยึกยักยึกยักเนี้ยนะครับแสดงว่าฝีมือยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้วก็แบบไม่มีการแบบว่าตัดชึบไม่มีนะคะคือขาวขยันขาวนี่ค่ะนี่ค่ะขาวชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือชัดเจนแล้วก็นาคเนี่ยก็งอกลงไปตรงนี้หมายถึงว่าตรงนี้พื้นที่ที่เป็นพื้นใช่ไหมฮะนี่เพราะว่าถ้าคนที่เขาขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะตัดฉับอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแถบผ้าพื้นเรียบๆตรงนี้เลยก็คือไม่ละเอียดเป็นคนไม่ละเอียดถ้าผ้าโบราณเนี่ยเขาจะละเอียดยิบอย่างนี้นะเจอมากค่ะคราวนี้อยากดูที่เด่นที่สุดค่ะโอ้โหเด่นทุกผืนเนี่ยอันนี้หกเปราะนี่เราเสนอไปแล้วเนาะเราเป็นนี่ละกันเป็นแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรซึ่งพี่หนิงเนี่ยสุรินทร์เนี่ยมี17อำเภอนะคะพี่หนิงก็มีแหวนเพชร17ผืนโอ้โหเข้าใจว่ามาจากทุกอำเภอแล้วลายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคล้ายจะเรียกว่าคล้ายละกันโครงสร้างโครงสร้างคล้ายกันใช่แต่รายละเอียดให้ดูลงรายละเอียดไม่เหมือนกันสามารถระบุได้ว่ามาจากที่ไหนไม่สามารถ นี่ก็แหวนเพชรนะคะ oh. นี่ก็แหวนเพชรนี่ก็แหวนเพชรแล้วก็นี่ก็แหวนเพชรถ้าเป็นคนท้องถิ่นอาจจะระบุใช่อันไหนคือแหวนนะคือหัวแหวนเพชรอ๋อหัวแหวนเพชรเขาเรียกสั้นๆว่าแหวนลักษณะของลายแหวนเพชรเราจะเห็นเนี่ยครับสามเหลี่ยมหยักๆอย่างนี้นะครับล้อมอยู่ในโครงข้างในเหลี่ยมไหมครับเนี่ยครับถือให้ดูอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็จะมีหยักๆเห็นไหมครับหยักสีเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองด้วยนะพื้นที่คุณหนิงคล้องอยู่ก็เป็นแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรค่ะชัดเจนค่ะอันนี้ก็จะดูเหมือนโมโนโทนค่ะเหมือนมีสีเดียวแต่จริงๆถ้าดูให้ละเอียดนะจะมีสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีม่วงค่ะดูสินี่ดูไวๆนะค่ะเราเหลือเวลาอีกไม่นานค่ะอยากจะให้คุณหนิงแนะนำว่าเราจะรักษาผ้าเหล่านี้ให้ลูกหลานได้ยังไงทำยังไงเราถึงจะไปสรรหาตรงนี้ได้แล้วในฐานะทูตวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะจะฝากอะไรไปบอกชาวสุรินทร์ว่ามีของดีอยู่อ่ะทำไงถึงจะให้ลูกหลานรู้จักแบบนี้เดี๋ยวขอพี่หนิงพูดไอ้การซักแบบเราเลยนะคะโอเคค่ะดูการรักษาแล้วก็การถ้าผ้าไม่เอาไปซับกาวไม่ทำให้แข็งอ่ะอัดผ้ากาวถ้าเป็นผ้าแบบธรรมชาติมาแบบนี้นะคะใช้น้ำส้มสายชูอสรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำ2ลิตรนะคะกวนให้เท่ากันแล้วก็ผ้าแช่ลงเนี่ย3นาทีก็พอ3-5นาทีแล้วก็
ขึ้นเลยถ้าเผื่อเปื้อนขนมนิดหน่อยก็ขยี้เล็กน้อยไม่ต้องหนักมากเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็แค่น้ำเปล่าทีเดียวนะคะเขาก็ดีแล้วแล้วก็บีบออกเนี่ยนะคะบีบน้ำออกตึ๊ดๆสะบัดปังๆแล้วก็ตากตากในที่ลำไรแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ครับใช่แค่นี้ตากที่ลำไรประมาณชั่วโมงหนึ่งจะแห้งอยู่แล้วทีนี้เราอย่าให้แห้งเวลาเรารีดถ้าต้องหมาดๆนะคะแล้วก็รีดไฟสูงไฟสูงนะขอยืนยันถ้ารีดไฟต่ำไม่สวยเนี่ยค่ะนี่ทำมาแล้วช่วงโควิดอลาวาด3รอบเนี่ยรีดผ้าไหมอยู่บ้านไปประมาณ300ผืนก็คราวนี้ฝากไปจังหวัดสุรินทร์พี่ดำมีฝากทำไงถึงจะอนุรักษ์ภาพเหล่านี้ได้ต่อไปช่วยฝากไปที่สุรินทร์หน่อยฮะครับจริงๆแล้วในมุมของคนต่างถิ่นนะครับเราชื่นชอบความดั้งเดิมความโบราณนะครับอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูเทคนิคเก่าๆนะครับลายดั้งเดิมนะให้ตลาดได้ชื่นได้มีโอกาสชื่นชมแล้วก็ครอบครองนะครับงั้นเพราะว่าถ้าจะผลิตลายอะไรที่มันซ้ำกับจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับมันจะทำให้อัตลักษณ์เนี่ยสูญหายนะครับความเป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์เนี่ยนะครับมันคือความคลาสสิกมันคือศิลปะนะครับที่ไปหาซ้ำที่ไหนไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณค่ะมีอีกนะคะคือว่าถ้าคิดว่าแบบไม่ทันกินต้องรีบๆทำเนี่ยนะคะถ้าคุณทำผ้าแบบรีบๆทำมาลูกค้าก็รีบๆซื้อแล้วก็รีบๆทิ้งแล้วไม่มีใครอยากได้ถ้าเกิดว่าผ้าที่ใช้เวลานานๆอย่างเงี้ยมันมีคุณค่ามากรายละเอียดเยอะนั่นคือมรดกทางวัฒนธรรมของเรานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จะมาสร้างชาติในอนาคตเป็นการรักษาไว้ซึ่งมรดกของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะคะในวันนี้ดิฉันและสนเช่นมันวิภาต้องขอขอบคุณคุณหนิงน้องดั้มนะคะนักเรียนเก่า AFS นะคะที่มาช่วยเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ